พอเพียงปัญญาเป็นคนไม่ใช่หัวครับวันนี้อย่างน้อยผมก็มาระบายกับทุกท่านให้เข้าใจผมและผมก็มาจะระบายกับผมนะผ่านท่านผู้ว่ามาเยอะละเดาเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวใช้รถไฟตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วทางจริงๆให้ได้การจะไปสื่อเต้นสุดใจผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปเราต้องพูดทำข้าวให้ได้เข้าใจไหมเตรียมเก็บข้าวของให้ดีเตรียมแผนทำรถไฟดีถักเอาไว้ตรงไหนตรงไหนใครจะเข้ามาใครจะมาอยู่ในพื้นที่ของพยพอะไรว่าถ้าจะเป็นนะแต่ไม่จะเป็นก็อย่าไปหรอกสมบัติในบ้านเก็บให้ดีแล้วกันเข้าใจไหมอย่าไปตามน้ำหมดเลยทำไมฮะพนันนะอันนี้อยู่ในแผนเปล่าพนันนะตรงไหนเดียวไหมสายพิโรไม่น้ำเลยไอ้กำน้ำเลยไม่ใช่ดาวคือละนะผมไม่ตกตื่นที่ตกใจนะมันต้องถ้าใครมีปัญหาก็บอกไว้เดี๋ยวเจ้าพี่เขาดูแลทุกเรื่องรับไปคุณร่วมทำเข้าใจเขานี่ฟินกันด่านี่รองอมกนี่ทำนองเขาแก้อยู่รู้ไหมรู้ไหมเราก็แจ้งนะเขาจะเจรจาประนอมที่แต่ไม่ใช่ไปใช้เขาเลยนะเขาจะไปที่มันดอกเกินที่อะไรเกินดอกเขาดีเราหัวเท่าไหร่แล้วถ้าคุณตายดอกเกินเนี่ยต่อไปเนี่ยแจ้งมาได้แต่เขาเรียกเขามีของประนอมนี่กับเราเนี่ยเขาทำมาได้เยอะแล้วได้หลายหลายแสนล้านแล้วตรงนี้นะมีใครมีที่ยกมือใครไม่มีที่ยกมือเยอะมาดิแต่ยังไม่รวยนะรวยคืออะไรนะรวยคือเท่าไหร่แสนล้านสองแสนล้านต่อไปแม่รักษาวันนี้อยากเรียนทหารนะเพราะไม่ได้ทหารเนี่ยคือแรงงานสำคัญของเราที่เขามาช่วยในก่อนที่สี่ชั่วโมงใช่ไหมมีหาไว้ทำไมเห็นไหมนะเรียกอะไรเข้ามาใช่ไหมมาร้อยแล้วถ้าลูกหลานไม่เป็นทหารแล้วใครจะมาทำอีกอ่ะยังหรือต้องจัดที่จัดจ้างมาหาแรงงานกว่าจะทำได้ไม่มีการทำมันต้องมีทหารฝึกระเบียบวินัยนะกลับคืนมาดูสังคมต่อไปเลขาสตช.เนี่ยเขาดูแลแรงงานทั่วประเทศโอ้ก็แล้วดีใจนะคะตรงนี้คือ